อีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ครับวาระของการเดินทางของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเยือนต่างแดนนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียนเจแปนนะครับระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะักลงโตเกียวพร้อมนําเสนอไทยเชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นร่วมค้าลงทุนในไทยครับนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษครับเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นนะครับณกลุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง18ธันวาคมนี้โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการฉลองวาระ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นซึ่งมีการเริ่มอย่างไม่เป็นทางการในปี2516และในปีนี้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น จะมีการประกาศตาสัญลักษณ์ทางการและคำขวัญน,นะครับ โดยนอกจากกรอบการประชุมนะครับก็มีทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและเป็นประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีนะครับก็ตั้งใจจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากโอกาสในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายคิชิดะฟูมิโอะนะครับในส่วนของทางเศรษฐกิจก็จะเชิญชวนญี่ปุ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและไทยโดยเฉพาะการเติบโตสีเขียวนะครับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและดิจิทัลรวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย และโครงการสําคัญของไทยอย่างเช่นแลนบิดนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและก็ซอฟต์พาวเวอร์ รวมทั้งในทางการเมืองนะครับก็จะมีการโน้มน้าวให้ญี่ปุ่นนั้นเพิ่มบทบาทเชิงสร้างสรรค์กับอาเซียนเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็ลดการ,รเผชิญหน้าแล้วก็ยังร่วมกันส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สงบสันติมีเสถียรภาพซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็จะนําเสนอศักยภาพของประเทศไทยในกรอบของการค้าการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะจะได้พบหารือกับสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็พบการหารือกับบริษัทเอกชนสําคัญระดับโลกของญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็นนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็ธุรกิจการค้าครับ